เริ่มพุทธมะเทวดาอยู่บนฟ้าก็ยังต้องการมงคลมนุษย์เราไม่ชอบมงคลหรือไงกันจึงมีแต่เรื่องวุ่นยุ่งเหยิงวุ่นวายเต็มแผ่นดินเทวดาเสาะแสวงหามงคลสิ่งที่เป็นมงคลมีตั้ง12ปีถามที่ไหนก็ไม่ได้เรื่องถามที่ไหนก็ไม่ได้เรื่องเวลาจะได้เรื่องก็ทราบกิตติศัพท์ของพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ขึ้นแล้วในโลกมาถามทูลถามเรื่องที่เป็นมงคลอันนี้สรุปเอาเลยบรรดาที่เทวดาซึ่งเห็นว่าสิ่งต่างๆเป็นมงคลตามความรู้สึกของตนนั้นมีมากมายก่ายกองแต่ไม่เป็นความจริงสุดท้ายก็มาเจอความจริงกับพระพุทธเจ้าน่ะสั่งดิใครๆหามงคลที่ไหนแม้เทวดาก็ยังไม่เจอทั้งที่เทวดามีความละเอียดละออกว่ามนุษย์เราก็ยังหาสิ่งที่เป็นมงคลไม่เจอต้องมาหากับพระพุทธเจ้าแล้วพระพุทธเจ้าก็มาตรัสรู้ในโลกนี้ด้วยเพื่อความเป็นมงคลของมนุษย์เราแต่เราไม่สนใจกับมงคลของพระพุทธเจ้านั้นมีมากมายก่ายกองจึงโดนตั้งแต่อัปมงคลกันทั่วแผ่นดินไปที่ไหนมีแต่ความเดือดร้อนวุ่นวายทุกหย่อมยากเรียนกันซะจนหาโรงเรียนจะให้ศึกษาเราเรียนไม่มีที่ไหนเต็มแต่นักศึกษาเพื่อหาความรู้ความฉลาดแต่สิ่งที่จะเป็นมงคลตามความรู้ความฉลาดกลับเป็นอัปมงคลแก่ตนไปเสียนี่คำว่าปัญญาชนมันก็ลบล้างกันไปได้ตายเป็นภาระชนไปเป็นคนทานภายในตัวเองเนี่ยคือหาสิ่งที่เป็นมงคลไม่เจอมีแต่อัปมงคลเต็มตัวยืนเดินนั่งนอนมีแต่อัปมงคลเต็มหัวใจเมื่อมันเต็มหัวใจหาที่เก็บไม่ได้แล้วมันก็ล่วงไหลออกมาทางวาจาทางกายคือความประพฤติเต็มไปด้วยความเป็นอัปมงคลทั่วดินแดนสิ่งที่เป็นอัปมงคลผลต้องเป็นความทุกข์ความเดือดร้อนไม่ว่าจะกระจายไปที่ไหนขึ้นชื่อว่าอัปมงคลแล้วต้องให้ผลเป็นทุกข์ด้วยกันทั้งนั้นสิ่งเหล่านี้เคยมีมาดั้งเดิมควรจะเข็ดจะหลาบสำหรับมนุษย์เคยได้เจอสิ่งเหล่านี้มาแล้วและเป็นสัตว์ที่ฉลาดด้วยหรือศึกษาเราเรียนมาเต็มเม็ดเต็มหน่วยสัตว์เขาไม่มีโรงร่ำโรงเรียนไม่มีครูมีอาจารย์เขายังทรงตัวเป็นสัตว์ได้แล้วยิ่งไม่ค่อยก่อกวนวุ่นวายเหมือนมนุษย์ที่มีโรงร่ำโรงเรียนนี้เจออีกดีไม่ดีเราจะสู้เขาไม่ได้เราเรียนมากรู้มากแล้วก่อความไม่เป็นมงคลให้แก่กันและกันมากมายอีกด้วยความรู้ที่เรียนมาเพื่อความสุขความเจริญแก่ประเทศชาติบ้านเมืองนั้นมันอยู่ที่ตรงไหนนี่โยนเข้ามาถึงผู้เรียนอัดเรียนทำเรียนศาสนาปฏิบัติศาสนาต่างคนก็ต่างได้เรียนจนเดินไปจะไม่ได้ละมันหนักคำพีเต็มไปหมดเข้าบรรจุไว้ที่หัวใจเหมือนกับพระไตรปิฎกเคลื่อนที่แต่มันเต็มอยู่แต่ชื่อของกิเลสตัณหาอาสวะชื่อของอัตของธรรมตัวกิเลสจริงๆมันอยู่ภายในนั้นไม่ยอมแก้ไขดัดแปลงหรือชำระซักฟอกมันธรรมก็เจริญขึ้นมาไม่ได้แม้จะเรียนชื่อธรรมได้ก็ตามก็สักแต่ว่าชื่อองค์ของธรรมแท้ไม่ปรากฏภายในจิตจิตที่สอดแสวงหาความสุขความเจริญอยู่ตั้งแต่วันเกิดจนกระทั่งบัดนี้และตลอดวันตายเลยจะไม่เจอความสุขไม่ทราบความสุขเป็นอย่างไรจิตมีความหิวกระหายอยู่ตลอดเวลาไม่เคยจืดจางในการสอบแสวงหาหรืออยากรู้อยากเห็นอยากนั่นอย่างนี้ไม่มีอะไรที่จะเกินจิตไปได้มีความอยากอยู่เป็นประจำตน
แต่ส่วนมากก็เป็นยาพิษที่สัมผัสเข้าไปเพราะจิตไม่ทราบว่าเป็นยาพิษรักมันก็ชอบเกลียดมันก็ชอบโกรธมันก็ชอบชอบไปหมดเพราะหาหลักเกณฑ์ไม่ได้ธรรมชาติอันหนึ่งพาให้ชอบมันเหนืออำนาจจิตอยู่ภายในนั้นเป็นเครื่องบังคับบัญชาจิตใจใจนี้เป็นธรรมดารู้อยู่เฉยๆเนี่ยพูดตามหลักธรรมชาติของใจแล้วมีแต่ความรู้เท่านั้นแต่ความรู้นั้นยังไม่สักแต่ว่ารู้เฉยๆยังมีธรรมชาติอันหนึ่งที่มีความละเอียดเช่นเดียวกับจิตแทรกอยู่ภายในจิตความรู้นั้นจึงไม่ใช่ความรู้ที่แท้จริงเป็นความรู้ที่เจือปนไปด้วยสิ่งที่ปลอมจึงต้องอาศัยสติปัญญาการศึกษาเราเรียนมาก็เพื่อจะประคับประคองเพื่อจะรักษาจิตใจให้คิดไปในทางที่ถูกที่ดีมีความเฉลียวฉลาดในสิ่งที่จะเป็นผลเป็นประโยชน์และเฉลียวฉลาดในสิ่งที่ไม่เป็นผลประโยชน์เพื่อจะได้ละเว้นหรือปล่อยวางด้วยสติจึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับใจสติกับปัญญาเหมือนกับเป็นนายบังคับใจหรือเป็นผู้รักษาใจเพื่อความปลอดภัยของใจเองท่านจึงสอนให้อบรมสติปัญญาเป็นสำคัญโดยมีความภาคเพียรคือความอุตสาห์พยายามเป็นเครื่องสนับสนุนให้ได้ตั้งสติคิดด้วยปัญญาจนกระทั่งมีความสามารถหรือมีความแก่กล้าจะรักษาตนได้โดยลำดับลำพังจิตเฉยๆอันใดพาให้คิดไปทางไหนมันก็คิดพาไปไหนไปทางนั้นจิตไม่กลัวเป็นกลัวตายไม่กลัวบุญกลัวบาปไม่มีความรู้สึกว่าดีหรือชั่วประการใดเป็นแต่เพียงรู้เท่านั้นเราจะเห็นได้อย่างคนไม่มีสติเช่นคนเป็นบ้าเดินงกงานอยู่ตามถนนหนทางหาบอะไรต่ออะไรสะพายอะไรต่ออะไรพลุงพลังส่วนมากมีแต่ของที่สลดสังเวชทั้งนั้นสิ่งที่เขาหาบหามหรือสะพายไปนั้นน่ะให้เป็นสิ่งที่มนุษย์มีสติสตังจะต้องการโดยแม้ชิ้นหนึ่งนอกจากเป็นความสลดทั้งเมฆเช่นเดียวกับตัวเขาเท่านั้นนี่คือมีความมีแต่ความรู้เป็นอย่างนั้นคือไม่รู้ว่าดีว่าชั่วไม่รู้ว่าผิดว่าถูกประการใดมีแต่รู้แล้วความรู้นั้นยังมีธรรมชาติอันหนึ่งคอยผลักดันเป็นความอยากคืออยากไปก็ไปอยากทำอะไรก็ทำไม่มีความรู้สึกสำนึกว่าผิดถูกดีชั่วประการใดเช่นไปนั่งอยู่ทางม้าลายสี่แยกหากของสะพายของพลุงพลังนั่นไปนั่งอยู่กลางม้าลายสี่แยกเฉยจัดนั้นจัดนี้เรื่อยไปไม่มองดูใครทั้งหมดมองดูแต่สิ่งของกุกุทันดาเต็มไปนั่นแหละถ้าสัมภาระที่เขาสะพายมาหรือเขาหาบมานั่นจัดนั้นจัดนี้เรื่อยเหมือนกับเขามีหน้าที่การงานอันสำคัญของเขาเขาไม่สนใจกับใครที่รถมาจากแยกต่างๆซึ่งเป็นจุดรวมรถคันนั้นหลีกคันนั้นคันนี้หลีกนี้รถเลยจะชนกันเพราะหลีกเขาเองนี่เรายกตัวอย่างความไม่มีสติเป็นเครื่องบังคับเป็นเครื่องรักษาใจเป็นอย่างนี้ใจนั้นมีความรู้อยู่เท่านั้นแล้วมีอันหนึ่งที่เป็นเครื่องผลักดันให้จิตหมุนไปในที่ต่างๆแต่ไม่ทราบว่าผิดถูกชั่วดีประการใดมีแต่อยากแล้วก็ทำไปตามความอยากเดินไปตามความอยากหยิบยกอะไรแบกหามอะไรก็แล้วแต่เขาตามความอยากของธรรมชาติอันหนึ่งที่หนุนจิตให้ทำนี่แหละจิตประเภทนี้แหละที่ท่านว่ามันไม่ตายคือธรรมชาติอันนี้ถึงจะเป็นบ้าก็ตามเป็นบอเป็นอะไรก็แล้วแต่เถอะความรู้อันนั้นแหละเป็นแก่นตัวสำคัญของภพชาติที่จะพาให้เวียนว่ายตายเกิดไปสุขไปทุกข์ไปดีไปชั่วประการใดก็คือธรรมชาติอันนั้นแต่ถ้าไม่ได้มีผู้รับผิดชอบคือสติปัญญาแล้วจิตจะหมุนไปตามเรื่องราวของตนอย่างนั้นเรื่องเกิดนั้นเกิดก็เกิดแบบนั้นแหละเกิดแบบไม่มีสติสตังค์ไม่มีผู้รักษาสัตว์ไม่มีเจ้าของสติปัญญาซึ่งเป็นเจ้าของไม่มีถ้าเกี่ยวกับสัตว์ก็คือสัตว์ไม่มีเจ้าของแล้วแต่ใครอยากฆ่าอยากทำอะไรได้ทั้งนั้น
ไม่เหมือนสัตว์มีเจ้าของซึ่งมีผู้รักษาและใครๆก็เกรงกลัวเจ้าของเมื่อทำลงไปก็เป็นโทษพระพุทธเจ้าท่านประกาศศาสนาที่เป็นสิริมงคลแก่โลกไว้มากมายกายกองแต่เพราะอย่างยิ่งก็คือเป็นสิริมงคลแก่จิตใจเพราะจิตใจเป็นรังแห่งการแห่งงานทั้งหลายทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นงานอาชีพหรืองานประเภทใดๆจนกระทั่งถึงงานอบรมตัวเองเพื่อความเข้มแข็งเพื่อความบริสุทธิ์วิมุตติพระนิพพานก็อาศัยธรรมของพระพุทธเจ้าเรียกว่าสิริมงคลท่านกล่าวไว้ในธรรมบทหนึ่งแห่งมงคลทิปนีหรือมงคล38ประการว่านิบานสัจฉิกิริยาเอตัมมังคารมุตตัมมังนี่นิพพานเป็นสิ่งการกระทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพานนั้นเป็นมงคลอันสูงสุดหนักนี่ก็มงคลอันหนึ่งในมงคล38ประการเพียงมงคล38นี้ก็ครอบโลกธาตุแล้วบรรดาที่เทวดาทั้งหลายต้องการความเป็นมงคลพระพุทธเจ้าทรงแสดงให้ทราบถึงมงคลถึง38มงคล38ประการจึงล้วนแล้วตั้งแต่เป็นมงคลเป็นชั้นๆขึ้นไปจนกระทั่งถึงมุตติหลุดพ้นเป็นมงคลอันอุดมสูงสุดไม่เหนือนอกเหนือไปจากมงคล38นี่เลยอันนี้เป็นต้นอันใหญ่เป็นรากแก้วอันสำคัญแตกแขนงออกไปถึง 84,000 พระธรรมขันธ์ล้วนแล้วจะออกจากมงคล38นี้เท่านั้นอเสวนาจะพาลานังปันทิตานันจะเสวนานี่ขึ้นต้นไม่คบคนพาลสันดานหยาบไม่คบบัณฑิตนักปราชญ์ปูชาจะปูชนียานังเอตมังคารมุตตมังให้บูชาเคารพบูชาบุคคลที่ควรเคารพบูชาเนี่ยเป็นขั้นๆไปคำว่าคนพาลคืออะไรใครเป็นพาลเราจะเห็นแต่คนอื่นเป็นพาลโดยไม่คำนึงถึงความเป็นพาลของเราก็เรียกว่ามองข้ามตนไปเราต้องมองทั้งข้างหน้าข้างหลังคือตัวของเราเป็นสำคัญเมื่อเราไม่ครบคนพาลนั้นแล้วเรายังจะยินดีในความเป็นพาลของเราอีกซึ่งเกิดขึ้นจากขณะจิตที่คิดขึ้นในแง่ต่างๆอันเป็นความไม่ดีที่เรียกว่าเป็นพาลภายในจิตของตนเองให้พยายามปล่อยวางหรือละเว้นอย่าคบกับความเป็นพาลเช่นนั้นแม้ไม่คบคนพาลภายนอกแต่ก็ยังยินดีในความคิดความเห็นความเป็นทั้งตนที่เป็นพาลที่เป็นที่เป็นภายแก่ตนอยู่ก็ชื่อว่าเป็นผู้คบคนพาลคือตัวของเราเองคบเราในสิ่งที่ไม่ดีซึ่งเกิดขึ้นจากเราคบบัณฑิตนักปราชญ์คบบัณฑิตนักปราชญ์ภายนอกก็เป็นความดีความชอบเป็นมงคลประเภทหนึ่งพบครูบาอาจารย์ของผู้เป็นอัตเป็นธรรมให้การแนะนำพร่ำสอนเราให้รู้จักดีจักชั่วพอเป็นแนวทางที่เราจะได้ฟิตความรู้ความฉลาดให้กลายเป็นปราชญ์ขึ้นมาภายในจิตใจของเรานักปราชญ์ก็คือความเฉลียวฉลาดในความเป็นธรรมในทางที่เป็นธรรมพยายามส่งเสริมความดีเหล่านี้ขึ้นภายในตัวเองความคิดใดที่เป็นมงคลให้พยายามส่งเสริมความคิดนั้นขึ้นให้มากเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของสติปัญญาที่จะไตร่ตรองในสิ่งดีสิ่งชั่วทั้งหลายเพื่อดำเนินไปด้วยความราบรื่นดีงามสม่ำเสมอแต่ต้นจนกระทั่งถึงอวสานแห่งธรรมเป็นเรื่องของเราที่จะพยายามอบรมส่งเสริมให้มีขึ้นภายในตัวของเราการบูชาบุคคลที่ควรบูชาก็เราก็ทราบแล้วได้แก่ผู้ใดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์สาวกก็เป็นบุคคลที่ควรบูชาบิดามารดาครูอาจารย์เหล่านี้ล้วนแล้วตั้งแต่ผู้ควรบูชาทั้งนั้นยกมาเป็นเพียงเอกเทศเรื่องว่ามงคลเป็นยังไงก็เพื่อความเป็นมงคลสำหรับตัวเราเองในบทที่ว่านิพพานสัจฉิกิริยาจะนี่เป็นมงคลที่สูงสุดเหนือโลกสมมุติโดยประการทั้งปวงเมื่อทำพระนิพพานให้แจ้งแล้วพระนิพพานอยู่ในสถานที่ใด
การจะทำพระนิพพานให้แจ้งจะทำอย่างไรก็ต้องทำสติทำปัญญาศรัทธาความเปลี่ยนขึ้นชื่อว่าความดีและพยายามทั้งนั้นรวมกันแล้วก็เป็นก้อนแห่งกุศลก้อนแห่งบุญเป็นเครื่องสนับสนุนที่จะแก้ไขหรือที่จะชำระสิ่งที่ปกปิดกำบังพระนิพพานให้เปิดเผยขึ้นมาพระนิพพานมีอะไรเป็นเครื่องปกปิดก็เหมือนอย่างพระอาทิตย์ธรรมชาติของพระอาทิตย์ก็มีความสว่างสวายอยู่โดยธรรมชาติของตนแต่เมฆหมอกมันกำบังก็ไม่สามารถที่จะส่องแสงทะลุลงมาสู่โลกของเราให้แจ่มแจ้งชัดเจนได้เมื่อหมอกมันค่อยจางหายไปจนกระทั่งถึงไม่มีเมฆแล้วแสงสว่างของพระอาทิตย์ก็เต็มดวงเต็มที่จิตใจที่ถูกโมหะวิชาเป็นเครื่องปิดบังอยู่มันก็เป็นจิตใจที่มืดบอดความรู้แต่ไม่มีความเฉลียวฉลาดไม่แทงทะลุปูกลงในสิ่งที่ปิดบังทั้งหลายอันเป็นตัวโมหะวิชาท่านจึงสอนให้อบรมสติปัญญาให้ดีคำว่าพระนิพพานตามหลักแห่งความจริงแล้วนั้นมีอยู่กับทุกคนแต่พระนิพพานนั้นเวลานี้กำลังถูกต้องหาเหมือนอย่างนักโทษไม่มีอิสระภายในตัวจึงเรียกว่านิพพานไม่ได้ได้แต่อะไรได้แต่ใจนั่นเองที่จะเป็นพระนิพพานได้ไม่มีอะไรที่จะเป็นได้ในโลกสมมุติที่มีอยู่กับมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายนอกจากใจดวงเดียวนี้เท่านั้นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟก็เป็นพระนิพพานไม่ได้วัตถุต่างๆในโลกธาตุนี้ไม่มีสิ่งใดจะสามารถเป็นพระนิพพานได้นอกจากใจดวงเดียวนี้เท่านั้นจะเป็นพระนิพพานได้เมื่อได้ถูกชำระเมื่อกิเลสอาสวะทั้งหลายซึ่งปกปิดกำบังจิตใจนี้ได้ถูกชำระไปโดยลำดับจนกระทั่งไม่มีสิ่งใดเหลือภายในจิตใจเลยจะเรียกใจนั้นชื่อว่าเรียกว่าพระนิพพานก็ได้ไม่เรียกก็ไม่ขัดเพราะหมดปัญหาไปแล้วโดยประการทั้งปวงที่จะเป็นข้อข้องใจว่าควรเรียกหรือไม่ควรเรียกนี่คือมงคลอันสูงสุดอยู่ที่ตรงนี้เพียงเราอบรมจิตใจให้มีความสงบร่มเย็นก็เป็นมงคลแก่เราใจเป็นสิ่งที่มีเจ้าของเราเป็นผู้รับผิดชอบจึงไม่ควรปล่อยใจให้เป็นไปตามอำเภอคำว่าเป็นไปตามอำเภอใจนั้นมันเป็นเรื่องของกิเลสเป็นผู้ควบคุมเพราะฉะนั้นคำว่านิพพานกำลังถูกต้องหาก็คือใจที่จะเป็นพระนิพพานได้แต่เวลานี้กำลังถูกต้องหาถูกจองจำอยู่ด้วยกิเลสอาสวะทั้งหลายมันหุ้มห่อปกปิดกำบังจนมืดมิดปิดตาในตานอกมองเห็นก็ไม่มีปัญหาก็ไม่เห็นเกิดผลประโยชน์อะไรที่จะทำให้ผ่านให้แจ้งได้ถ้าตาในคือปัญญาไม่เกิดเพราะฉะนั้นตาในคือปัญญาจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะควรได้รับการอบรมส่งเสริมให้ดีไม่มีใครจะมีอำนาจวาสนามากน้อยกว่าใครอย่าไปคิดแข่งขันกันให้เสียเวลาและไม่เกิดประโยชน์อันใดนอกจากพยายามแข่งขันในระหว่างกิเลสกับธรรมนี้เท่านั้นซึ่งมีอยู่ในตัวของเราแข่งขันกันที่ตรงนี้อำนาจน้อยก็เพราะมีกิเลสมากหุ้มห่อหัวใจปกปิดกำบังครอบงำจิตใจอยู่หาเวลากระดิกคลิกแพงออกไปให้เป็นความสะดวกสบายภายในจิตใจไม่ได้จึงเรียกว่าจิตเป็นผู้ต้องหาพยายามกำจัดสิ่งเหล่านี้ออกสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่กำจัดได้พระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาที่แรกก็ในอุบัติขึ้นมาในท่ามกลางแห่งความสกปรกคือกิเลสอาสวะพระราชบิดามารดาล้วนแล้วตั้งแต่เป็นผู้มีกิเลสสิทธัตถราชกุมารองค์ที่จะเป็นศาสดาก็เป็นผู้มีกิเลสเกิดขึ้นมาในท่ามกลางแห่งกิเลสแล้วพระพุทธเจ้าคราวเป็นสิทธัตถราชกุมารจะไม่เป็นคนมีกิเลสได้อย่างไรแต่ทำไมจึงบริสุทธิ์ได้ก็บริสุทธิ์ได้เพราะความภาคเพียรโดยถูกทางจึงได้เป็นศาสดาของโลกขึ้นมาบรรดาพระสาวกล้วนแล้วตั้งแต่เกิดในท่ามกลางแห่งความสกปรกทั้งนั้นกิเลสไม่ว่าประเภทใดไม่เรียกว่าเป็นของสะอาด
เป็นของสกปรกโสมมเพราะฉะนั้นเมื่อลาแปดเปื้อนอันใดจึงจะต้องได้ชะได้ล้างไม่ชะไม่ล้างไม่ได้มันระบายทางจิตก็ต้องได้ชำระสะสางจิตใจระบายทางวาจาก็สกปรกระบายทางกายก็สกปรกเพราะตัวธรรมชาติของกิเลสเป็นสิ่งที่สกปรกอยู่แล้วแล้วเราจะชำระด้วยอะไรด้วยน้ำคือธรรมโอสถเป็นสิ่งสำคัญพยายามชำระจิตใจเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากและมีเจ้าของคือตัวของเราเมาเอาสติปัญญาเป็นเจ้าของในระยะนี้เราคอยรับผิดชอบเราเพราะผลที่จะพึงเกิดขึ้นจากจิตนั้นเราเป็นผู้จะได้รับความทุกข์ความกระทบกระเทือนมากน้อยจะกระทบกระเทือนตัวของเราคือจิตนี้เองไม่กระทบผู้อื่นใดก่อนอื่นเราต้องระมัดระวังใครยังไม่ทราบว่าตายแล้วเกิดหรือตายแล้วสูญก็ให้พยายามทราบด้วยวิธีปฏิบัติตัวนี้แหละตัวตายตัวเกิดคือถือพบน้อยพบใหญ่ไอ้คำว่าตายจริงๆนั้นตัวจิตนี้ไม่ปรากฏแต่ความสำคัญของโลกความสมมติของโลกนั้นที่ว่าเกิดตายนั้นหมายถึงจิตไปสวมในร่างใดเรียกว่าเกิดแล้วร่างนั้นสลายไปเรียกว่าตายความเกิดตายมีอยู่กับร่างนี้ต่างหากไม่ได้มีอยู่ภายในจิตทีนี้เราเลยไปเหมาเอาแล้วทั้งจิตด้วยมาตายแล้วสูญก็มีตายแล้วเกิดก็ยังพอทำนองอยู่ตายแล้วสูญนี่เป็นคนสิ้นท่าเป็นคนหมดท่าจริงๆหาทางออกไม่ได้แล้วก็ไม่ใช่มัดใครไม่ใช่ใครเป็นคนจนกรอกจนมุมก็คือผู้นั้นเองเพื่อความไม่จนกรอกจนมุมจึงต้องพยายามแก้ไขที่จุดนี้ให้ทราบอ้าวตายแล้วสูญจริงๆเหรอหรือตายแล้วเกิดให้ทราบที่นี่พระพุทธเจ้าท่านทราบที่นี่พ่อเรียนที่นี่ปฏิบัติที่นี่ตัวเหตุสำคัญเป็นที่ตั้งแห่งป่าช้าก็คือจิตไปเที่ยวจับจองป่าช้าทั้งๆที่ไม่ตายนี้ก็คือจิตไม่มีอันใดที่จะตั้งป่าช้าไปเที่ยวจับจองป่าช้ายิ่งกว่าจิตนี่เลยจึงต้องแก้กันที่ตรงนี้แล้วจะทราบภายในปัจจุบันของจิตนี้จะไม่ต้องถามใครเลยแม้พระพุทธเจ้าจะประทับต่อหน้าอยู่ก็ไม่ถามเมื่อเข้าถึงตัวจริงแล้วจะเป็นเหมือนกันกับพระพุทธเจ้าที่ทรงทราบมาก่อนพวกเราผลท่านว่าสันทิฏฐิโกผู้ปฏิบัติจะพึงเห็นเองภายในตัวเองเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าที่ทรงรู้และทรงสั่งสอนไว้แล้วแม้พระองค์ประทับอยู่ที่ตรงหน้าก็จะไม่ทูลถามใดๆสิ่งใดๆทั้งหมดเพราะสิ้นสงสัยแล้วเนื่องจากธรรมมาอันแท้จริงนั้นเหมือนกันท่านกล่าวไว้ในธรรมะอวิชชาปัจจยาสังขาราอวิชชาวิแปลว่าแจ้งชาแปลว่ารู้เอาจะแยกธาตุก็ได้ญาธาตุแปลว่ารู้เอาญาเป็นชาเนี่ยอปฏิเสธรู้แต่ไม่แจ้งไม่ชัดน่ะรู้แบบคนมีกิเลสหาความชัดไม่ได้เห็นก็ไม่ชัดรู้ก็ไม่ชัดได้ยินอะไรก็ไม่ชัดหากได้ยินพูดรู้ถ้อยรู้ความคนที่เป็นภาษาเดียวกันพูดกันรู้เรื่องแต่ไม่ชัดมันไม่ชัดอยู่ภายในจิตเพราะจิตเป็นตัวไม่ชัดสิ่งที่ไม่ชัดมันหุ้มห่ออยู่ภายในจิตแสดงออกที่ไหนจึงไม่ชัดเช่นเดียวกันกับหลอดไฟถ้าแก้วมันดำไฟจะส่งแสงอย่างไหนมันออกมามันก็ต้องเป็นดำๆอย่างนั้นถ้าหลอดไฟสีอะไรก็จะแสดงออกมาในแบบนั้นกิเลสประเภทใดมันหุ้มห่อจิตใจอย่างไรมันจะแสดงออกมาแบบนั้นมันมืดมากก็แสดงออกมาด้วยความมืดมากความหลงความไม่รู้มีน้อยก็แสดงมาน้อยนี่แหละตัวที่พาให้สัตว์ทั้งหลายไปเกิดไปตายดีชั่วคือความสุขความทุกข์การทำบุญทำบาป
มีอยู่ทุกตัวสัตว์ตัวบุคคลเราอยากเข้าใจว่ามนุษย์เรานี่ทำบาปได้ทำบุญได้เลยสัตว์ก็ทำได้เฉพาะอย่างยิ่งทำบาปเช่นเขากินกันอย่างนี้เป็นต้นกินงูกินเขียดแต่เขาไม่ทราบว่าบาปเป็นยังไงบุญเป็นยังไงในวาระนั้นเขามืดมากยิ่งกว่าพวกเราเขาก็ทำไปตามเรื่องของเขาคำว่ากรรมแปลว่าการกระทำนั่นทำไมสัตว์จะกระทำไม่ได้คิดทางใจก็เรียกว่ามโนกรรมพูดทางวาจาเรียกว่าวจีกรรมกระทำทางกายเรียกว่ากายกรรมหมุนไปทางที่ดีเรียกว่ากุศลกรรมหมุนไปทางที่ชั่วเรียกว่าอกุศลกรรมทั้งสองประเภทนี้ทำใครเป็นผู้บงการเป็นผู้ทำก็คือใจเป็นผู้บงการทำแล้วที่บรรจุแห่งวิบากคือความสุขความทุกข์บรรจุกันที่ไหนเหตุเกิดขึ้นที่ไหนผลจะปรากฏขึ้นที่นั่นเหตุเกิดขึ้นที่ใจผลจะต้องปรากฏอยู่ที่ใจใจเป็นผู้ไม่ตายสิ่งเหล่านี้จึงต้องติดตามใจไปเป็นวิบากมีสุขบ้างทุกข์บ้างทั่วโลกทั่วดินแดนเพราะทำทั้งดีทั้งชั่วความสุขความทุกข์จริงทุกข์จริงต้องมีประจำภายในจิตใจแม้ร่างกายจะแตกสลายไปแล้วแต่ธรรมชาตินั้นไม่แตกไม่สลายเป็นไปกับใจท่านจึงไม่ให้ประมาทในการกระทำกรรมเพราะทำได้ด้วยกันนี่เป็นสิ่งที่ลบล้างไม่ได้ใครจะว่าบาปไม่มีบุญไม่มีสวรรค์นรกไม่มีก็ตามเป็นแต่เพียงความสำคัญของบุคคลที่มีกิเลสของบุคคลที่มองอะไรไม่ชัดตาพร่าฟางไปเท่านั้นที่เรียกว่าอวิชชาพาให้พร่าให้ฟางให้มืดให้บอดพูดไปตามความสำคัญไม่ใช่พูดตรงตามหลักความจริงดังพระพุทธเจ้าที่ทรงรู้ความจริงแล้วด้วยการปฏิบัติจริงจึงหาหลักฐานกฎเกณฑ์ไม่ได้ส่วนหลักธรรมของพระพุทธเจ้ามีหลักฐานมีกฎเกณฑ์เพราะพระไทยเป็นธรรมชาติที่มีหลักฐานมั่นคงเป็นกฎเกณฑ์อันดีที่สุดแล้วคือความบริสุทธิ์การรู้ทุกสิ่งทุกอย่างรู้ด้วยความบริสุทธิ์ใจเห็นด้วยความบริสุทธิ์ใจจึงเป็นสิ่งที่แน่นอนตายตัวแสดงธรรมบทใดบาทใดออกมาไม่แสดงด้วยความสุ่มเดาเหมือนโลกทั่วไปแสดงด้วยความเห็นจริงรู้จริงธรรมะหรือสิ่งนั้นๆจึงจะผิดไปไม่ได้ว่าบาปมีจริงบุญมีจริงก็ทรงแสดงตามหลักที่มีอยู่ของธรรมชาติเหล่านี้ซึ่งโลกทั้งหลายผิดกันอยู่ตลอดเวลาแล้วจะลบล้างผลเหล่านี้ไม่มีได้อย่างไรเมื่อเหตุผิดกันอยู่ตลอดเวลาผลจะสาบสูญไปไหนแต่ผู้ที่จะรับสัมผัสสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ก็คือใจจึงต้องสั่งสมอบรมต้องฝึกฝนอบรมจิตใจของเราให้ดีเพื่อจะเป็นภาชนะหรือเพื่อจะเป็นสิ่งที่รับทราบสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นได้ดีภาชนะใดก็ตามในโลกอันนี้ไม่เหมือนจิตที่เป็นภาชนะสำหรับรับความจริงทั้งหลายจะสัมผัสสิ่งใดทั้งหมดต้องสัมผัสที่จิตรับรู้กันที่จิตรู้แจ้งก็รู้แจ้งกันที่นี่ที่รู้เป็นอวิชชาก็เป็นมาแล้วลุ่มลุ่มดอนดอนสูงสูงต่ำต่ำรู้ความจริงก็รู้กันที่ใจอันใดที่ประจักษ์ใจแล้วหายสงสัยดังนั้นก่อนอื่นการจะสัมผัสบาปสัมผัสบุญนั้นต้องสัมผัสที่ใจก่อนท่านจึงสอนให้พิจารณาที่นี่เวลามันกำลังมืดบอดมันก็ไม่ทราบว่าอะไรเป็นอะไรแต่เวลาชำระเข้าไปเรื่อยๆเราจะก็เห็นต้องเห็นทางไปโดยลำดับเรื่องวัฏวนที่มันมีมากน้อยเพียงไรซึ่งบรรจุอยู่ภายในจิตใจนี้ก็จะทราบกันเป็นลำดับเข้าไปค่อยแก้เข้าไปแก้เข้าไปสำลอกปอกไปเรื่อยๆจิตใจก็ค่อยมีความสว่างสวยขึ้นมาโดยลำดับสิ่งที่มัวหมองหลายก็ค่อยจางไปเพราะอำนาจแห่งความเพียรโดยมีสติปัญญาเป็นเครื่องมือสำหรับชำระจนกระทั่งถึงชำระให้บริสุทธิ์บริบูรณ์เต็มที่แล้วด้วยอำนาจของมหาปัญญานั่นแหละการที่จะพูดได้ชัดถึงต้องสัตว์ตายแล้วเกิดหรือตายแล้วสูญตลอดถึงจิตดวงนั้นเวลานี้จะเป็นอะไรต่อไปหรือเวลานี้เป็นอย่างไรอยู่นั่นตัวนี้เป็นตัวประธานตัวนี้เป็นตัวประกันเป็นความจริงที่จะรับรองในสิ่งทั้งหลายได้เพราะธรรมชาตินี้เคยเป็นมาแล้วทุกอย่าง
เรื่องการเกิดการตายก็มีอันใดที่จะนอกเหนือไปจากจิตดวงนี้ความที่มีสิ่งที่จะพาให้เกิดให้ตายให้ดีให้ชั่วให้สุขให้ทุกข์ก็มีอยู่ภายในจิตดวงนี้และจิตดวงนี้ได้ชำระตนจนกระทั่งถึงหมดความสงสัยไม่มีอันใดที่เหลืออยู่แล้วเหลือแต่ธรรมชาติที่บริสุทธิ์ล้วนๆซึ่งประจักษ์อยู่ภายในตัวเองแล้วธรรมชาตินี้ต่อไปจะเป็นอะไรอีกก็ทราบได้ชัดแล้วเรื่องภพเรื่องชาติตัดปัญหากันโดยสิ้นเชิงแล้วไม่มีเหลือเพราะอวิชชาซึ่งเป็นเหตุให้เกิดภพเกิดชาติได้สิ้นสุดยุติกันลงไปแล้วด้วยอำนาจของมหาสติมหาปัญญาการเกิดมาแต่พบก่อนจนกระทั่งมาบัดนี้เกิดมาด้วยสาเหตุอันใดก็ทราบชัดว่าด้วยสาเหตุอันนี้นะและที่จะเป็นภพเป็นชาติต่อไปเป็นไปด้วยสาเหตุใดก็เป็นไปด้วยสาเหตุอันนี้เช่นเดียวกันเพราะนี้เคยเป็นมาและเคยเป็นไปอยู่ตลอดเวลาหมุนไปเรื่อยๆไม่หยุดไม่ถอยถ้าไม่ชำระธรรมชาติที่พาให้หมุนนี้เสียด้วยอำนาจของสติปัญญาจะหมุนไปอยู่เช่นนั้นโดยไม่มีการสถานที่เป็นกฎเป็นเกณฑ์ได้เลยต่อเมื่อความภาคเพียรด้วยสติปัญญาเต็มกำลังแก้ไขให้ขาดกระเด็นออกไปจากใจไม่มีสิ่งใดเหลืออยู่แล้วนั่นแหละคือจิตแท้ที่พูดได้จิตแท้เป็นอย่างนี้จิตแท้นี้ไม่ควรแก่สิ่งใดทั้งหมดเรื่องความเกิดความตายเรื่องอะไรๆทั้งหมดขึ้นชื่อว่าสมมุติแล้วไม่ควรแก่จิตดวงนี้โดยประการทั้งปวงทีนี้จิตนี้เป็นอะไรเป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์นี่แหละธรรมชาตินี่แหละที่พระพุทธเจ้าว่านิพพานังปรมังสุญญังศูนย์ทั้งรู้ๆอยู่นี่แหละไม่ใช่ศูนย์แบบโลกศูนย์แบบที่หายปนปี้อย่างนั้นศูนย์พระนิพพานศูนย์อย่างทั้งที่รู้เพราะฉะนั้นคำว่าศูนย์ของพระนิพพานกับศูนย์ของโลกนั้นแบบโลกที่เข้าใจกันนั้นจึงผิดกันมากจะเอาไปเทียบกันไม่ได้และนอกจากความศูนย์อย่างยิ่งของพระนิพพานแล้วยังว่านิพพานังปรมังสุขขังนะความศูนย์ล้วนๆของพระนิพพานนั่นแหละคือความสุขอย่างยอดเยี่ยมไม่มีสิ่งใดเสมอเหมือนในโลกสมมตินี้นะนี่คือผู้รื้อป่าช้าผู้นี้ศูนย์ได้จริงศูนย์ถึงขั้นความจริงไม่ได้ศูนย์แบบปลอมๆเหมือนโลกทั้งหลายเสกสรรปั้นยอและสำคัญเอากันต่างๆดังที่เราทั้งหลายได้ทราบมาอันนี้ไม่สามารถที่จะลบล้างไม่สามารถที่จะให้ประโยชน์อะไรเกิดขึ้นจากความสำคัญเหล่านี้เลยนอกจากจะก่อความกังวลวุ่นวายและส่งเสริมกิเลสประเภทต่างๆให้เข้ามาพุ่งบุมจิตใจให้เกิดความเดือดร้อนมากขึ้นเท่านั้นไม่มีประโยชน์อันใดที่จะเกิดขึ้นจากความสัมพันธ์อย่างนั้นท่านจึงสอนแล้วธรรมะเหล่านี้ล้วนแล้วตั้งแต่เป็นมงคลทั้งหมดมนุษย์เราอยู่เกิดมาเป็นเวลานานตั้งมาเป็นแผ่นดินเป็นเวลานานแล้วใครบ้างที่ต้องการมงคลดังที่ว่าเหล่านี้พระพุทธเจ้าประทานให้ด้วยความบริสุทธิ์พระทัยมีใครสนใจจะรับธรรมะของพระพุทธเจ้าไว้ด้วยความบริสุทธิ์ใจปฏิบัติให้เต็มสติกำลังความสามารถของตนเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนของตนเองเราควรจะตั้งปัญหาถามเราเรื่องอัปมงคลนั้นไม่ต้องพูดมีอยู่ทุกแง่ทุกมุมทุกแห่งทุกหนทุกตำบลหมู่บ้านทุกอิริยาบถของบุคคลต่างเพราะผู้สร้างความเป็นอัปมงคลได้จากจิตเป็นผู้สร้างตลอดเวลานั้นสร้างที่ตรงนี้เนี่ยการถือศาสนาปฏิบัติศาสนายันหนีจากหลักใจเราจะไปคาดไปคิดว่าอะไรอยู่ที่ไหนมากมายนะจะทำให้เกิดความยุ่งเหยิงวุ่นวายก่อกวนตัวเองให้ไม่ให้เกิดประโยชน์และยังเหมือนกับปักเสียบหนามกั้นทางตัวเองและปักเสียบตัวเองซะอีกความคิดเหล่านี้มันเป็นเรื่องความสงสัยความสงสัยนี้ก็เรื่องของกิเลสให้ถือหลักธรรมเป็นที่ตั้งกำจัดลงที่ตรงนี้ใครไม่เคยเห็นและเกิดมาเรื่องความสุขความเจริญอย่างยอดเยี่ยมคือพระนิพพานแต่ถ้าปฏิบัติไปแล้วก็เป็นอย่างนี้แม้เราจะไม่ได้อย่างนั้นก็ตามการปฏิบัติศีลธรรมเป็นสิ่งที่อำนวยความดีให้แก่เราโดยลำดับเราจะได้ความสุขแค่ไหนก็เป็นที่พึงใจเพราะเราต้องการความสุขอยู่แล้วด้วยกันนี่ก็เป็นมงคลแต่ละอย่างละอย่าง
พยายามอบรมตนเองอย่าให้เสียท่าเสียทีที่เกิดมันเป็นมนุษย์เรียนก็เรียนมามากหาแต่ความรู้ความฉลาดความได้ความรู้ความฉลาดสำหรับตนให้มีความสะดวกกายสบายใจนี้จะเป็นความเหมาะสมกับผู้เรียนเพื่อความรู้ความฉลาดเพื่อตนเองจริงๆการแสดงธรรมก็เห็นว่าสมควรจึงขอยุติเพียงเท่านี้